เศรษฐกิจเยอรมันครับเศรษฐกิจของประเทศเศรษฐกิจอันดับ1ของยุโรปอันดับ4ของโลกครับกำลังเดินสู่หายนะครับแล้วก็ในช่วงใหม่ของรายการจันโตวิเคราะห์ลอยน์ออเดอร์ครับวันนี้มาดูความผิดฐานขัดขวางต่อสู้เจ้าพนักงานในการจับกุมจากกรณี2อาจารย์มหาวิทยาลัยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ครับรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ครับออกอากาศทางช่อง YouTube อาจารย์โตวิเคราะห์ Official ครับนอกจากนี้ครับเรายังได้รับการสนับสนุนการเผยแผ่การออกอากาศแก่ประชาชนในวงกว้างครับจากสื่อในเครือวิหกนิวนะครับและหากท่านมีปัญหาทางกฎหมายครับไม่ว่าจะเป็นงานคดีความงานตรวจสัญญาการดูแลสัญญาหรือว่าเป็นที่ปรึกษาบริษัทครับอย่าลืมปรึกษาเราครับนิติวัฒน์ทนายความในส่วนของตัวผมเองนั้นก็เคยทำงานเป็นที่ปรึกษาบริษัทใหญ่ๆมานะครับยกตัวอย่างเช่นเคยเป็นที่ปรึกษาบริษัท TOT จำกัดมหาชนในยุคที่ท่านพลเอกสมครั่งกัลยาณมิตรนั้นเป็นประธานกรรมการบริษัทก็เป็นบริษัทขนาดใหญ่สลับซับซ้อนมากครับก็เลยคิดว่าในบริษัทขนาดกลางและเล็กนั้นก็คงจะไม่ใช่งานที่ยากหรือเกินความสามารถจนเกินไปนั่นเองครับก็อย่าลืมปรึกษาเราครับนิติวัฒน์ทนายความโดยผมอาจารย์โตครับเศรษฐกิจยุโรปครับหลังจากที่อังกฤษนะครับ Brexit ไปแล้วนะครับเหลือประเทศที่เป็นเบอร์1ของยุโรปและก็เบอร์2 3อย่างฝรั่งเศส2ประเทศนี้นะครับที่แบกเศรษฐกิจยุโรปอยู่เศรษฐกิจเยอรมันเนี่ยถือเป็นวอลุ่มนะครับ 27% นะครับของเศรษฐกิจทั่วทั้งยุโรปครับเมื่ออังกฤษออกไปแน่นอนครับ EU ก็ย่อมที่จะงอนแง่นลงไปครับเนื่องจากงบประมาณอะไรต่างๆบัดเจ็ตต่างๆที่จะช่วยกันพยุง EU ก็เสียประเทศชั้นนำอย่างอังกฤษไปเลยเยอรมันก็แบกรับครับนอกจากนี้ครับปัญหาที่ยังอันตรายอยู่นะครับอย่าเพิ่งประมาทก็คือปัญหาการระบาดของไวรัสโคโรนานะครับหรือว่าโควิด-19ชื่อใหม่ในเวลานี้นะครับที่กำลังกัดกินประเทศจีนอยู่แล้วก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกเพราะว่าจีนถือว่าเป็นโรงงานของโลกก็ว่าได้การผลิตสินค้าในยุค 2.0 ในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมมากมายครับที่ผลิตในจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำหรือว่าการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ส่งออกไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเยอรมันต้องอาศัยชิ้นส่วนการผลิตจากจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัท Volkswagen ครับที่แปลเป็นไทยว่ารถของประชาชนนะฮะทำให้กระทบกระเทือนสายพานการผลิตของ Volkswagen อย่างแน่นอนครับมาดูเศรษฐกิจเยอรมันครับเศรษฐกิจเยอรมันนั้นเนี่ย GDP มากกว่าประเทศไทยถึง10เท่านะครับ10เท่านะครับประมาณ 5,000 ล้านทริลเลียนครับประเทศไทยอยู่ราว500ครับเฉพาะแคว้นนอร์ธไรน์เวสต์ฟาเลียซึ่งเป็นเขตอุตสาหกรรมก็ GDP ปาเข้าไป700นะครับมากกว่าประเทศไทยทั้งประเทศเฉพาะแคว้นไบเอิร์นครับมี GDP 615ทริลเลียนครับก็มากกว่าประเทศไทยทั้งประเทศครับเฉพาะแคว้นบาเดนวิทเทนแบกครับที่มีเมืองหลวงคือเมืองสตุตการ์ดก็มี GDP ราวๆ400กว่าพอๆกับประเทศไทย1ประเทศขนาดเศรษฐกิจของเยอรมันใหญ่กว่าประเทศไทยมากครับเป็นอันดับ4ของโลกในแง่ของ GDP ครับเป็นอันดับ5ของโลกในแง่ของกำลังซื้อครับ
เศรษฐกิจเยอรมันครับถ้าดูเป็นภาคๆครับ 0.7% อยู่ในภาค Agra Politik Agriculture นั่นคือภาคเกษตรนั่นเองนะครับในขณะที่ 30% เป็นภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ 60% เป็นภาคบริการภาคเกษตรเราไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วครับประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่ภาคเกษตรจะหดตัวลงไม่ถึง 1% ทั้งสิ้นครับเพราะว่าแรงงานนะครับเพราะว่าความน่าสนใจความเย้ายวนใจไปอยู่ที่ภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมเสียมากกว่าเกษตรกรเขาจะมี GDP ไม่เยอะนะครับหรือว่าสินค้าเกษตรก็ได้รับการแปรรูปสร้างมูลค่าสร้างสตอรี่ใส่ตำนานใส่สลากใส่โลโก้ก็ทำรายได้ได้สูงครับภาคอุตสาหกรรมครับโดยเฉพาะภาคส่งออกของเยอรมันนะครับคงจะต้องบอกว่าทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการนั้นเนี่ยเยอรมันเป็นประเทศที่มีรายได้ผูกพันกับการส่งออกถึง 40% โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยเยอรมันถือว่าเป็นฮาร์ดคอร์นะครับเป็นแรร์ไอเทมของโลกใบนี้ครับอุตสาหกรรมสำคัญก็คืออุตสาหกรรมเหล็กก้าอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์อย่างนี้นะครับอุตสาหกรรมพลาสติกเป็นพลาสติกระดับไฮเอนด์อุตสาหกรรมรถยนต์ฮะใครเป็นแฟนเยอรมันก็ต้องรู้จักรถเยอรมันนะครับยี่ห้อแต่ละยี่ห้อก็คือชัดเจน Benz นะครับ Porsche BMW ครับหรือ BMW ที่มีชื่อย่อมาจากคำว่า Bayerischer Motorwerkstatt ที่แปลว่ารถจากอู่ในเมืองไบเยอร์นแล้วก็ Audi ครับที่มีจุดกำเนิดในเมืองอิงโกสตัดครับเมืองเดียวกับที่กำเนิดอดัมไวส์ฮอฟอิลูมิเนตินั่นเองนะครับแล้วก็เมืองวอล์ฟบวร์กครับซึ่งเป็นต้นตำนานของรถโฟล์กสวาเกนแล้วก็โอเปิลครับนอกจากนี้ผมยังเรียนให้ท่านทราบว่าทุกวันนี้ครับเยอรมันไม่ใช่เพียงแค่มีรถยี่ห้อของตัวเองเยอรมันยังไปซื้อกิจการมาอีกมากมายผมยกตัวอย่างเช่น BMW ที่เมืองมิวนิกที่ผมเคยพำนักอาศัยอยู่เนี่ยนะครับก็ติดกับโรงงาน BM เลยนะครับหอพักก็มีรถไฟขนรถ BM ไปขายทั่วโลกทุกวัน BMW ก็ซื้อกิจการจากอังกฤษครับก็คือ Mini Cooper ครับตอนนี้ Mini เนี่ยอยู่ในมือของมุนเช่นครับมิวนิกครับเขาเรียกว่า Mini มุนเช่นแล้วไม่ใช่อังกฤษแล้วแล้วก็อีกยี่ห้อนึงที่พัฒนามาจากการทำเอนจินของแอร์คราฟต์เครื่องบินนะครับก็คือโรลส์รอยซ์ก็มาอยู่ในมือของ BMW เรียบร้อยดังนั้นครับอุตสาหกรรมรถยนต์ของเยอรมันต้องยอมรับว่าใหญ่มากแล้วก็พรีเมียมนะฮะนอกจากนี้ครับยังมีอุตสาหกรรมซีเมนต์อุตสาหกรรมทางเกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูงระบบอิเล็กทรอนิกส์อะไรที่มันเป็นไฮเทคมากๆนะครับอยู่ในมือเยอรมันทั้งสิ้นครับส่วนอีกภาคหนึ่งภาคบริการของเยอรมันก็ใหญ่นะครับการค้าการขายต่างๆรีเทลต่างๆพวกนี้นะครับรวมถึงภาคการท่องเที่ยวครับเยอรมันเป็นประเทศที่มีคนไปเยือนไปวิสิตมากที่สุดเป็นอันดับ6อันดับ7ของโลกเลยทีเดียวเฉพาะแคว้นไบเยอร์นนะครับก็มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญนะครับทั้งเมืองมิวนิกนะครับทั้งเมืองเนินแบกที่เป็นศาลอาญากรสงครามสมัยนาซีที่มิวนิกก็มีค่ายกักกันครับมีปราสาทนอยชวานสไตน์ที่เมืองฟุตเซนนั่นเองนะครับดังนั้นการท่องเที่ยวของเขาสร้างรายได้มหาศาลครับที่ผมต้องวิเคราะห์ภาพเศรษฐกิจรวมของเยอรมนีให้เพื่อนๆได้รับฟังเพราะอะไรครับก็เพื่อนำมาสู่หัวข้อถัดไปก็คือว่าจีนครับคือผู้บริโภคสำคัญของเยอรมันการส่งออกสินค้าของเยอรมันนั้นทั้งในภาคอุตสาหกรรมและบริการส่งไปใน EU ประมาณ 58% ครับส่งไปสหรัฐอเมริกาประมาณ 8.8% และส่งไปจีนประมาณ 6.7%เยอรมันครับเศรษฐกิจโกร GDP โกรการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตอนนี้อยู่ที่ 0% แล้วครับทำไมอยู่ที่ 0% ครับตั้งแต่สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับ
จีนก็มีผลต่อการส่งออกของเยอรมันแล้วนะครับการออกจาก EU ของอังกฤษ Brexit ก็มีผลกระทบต่อมาอีกแล้วท่านดูภาคอุตสาหกรรมของเยอรมันสิครับสินค้าของเยอรมันเป็นระดับพรีเมียมครับเป็นระดับไฮเอนด์นะฮะขออภัย Made in Germany เรารู้อยู่แล้วและถามว่าใครที่เป็นผู้บริโภคของเยอรมันฮะก็ทุกประเทศแหละครับโดยเฉพาะบรรดาเศรษฐีผู้มีเงินต่างๆแม้แต่ในประเทศไทยนะครับแต่ถามว่าแล้วประเทศใดที่มันมีเศรษฐีมากก็จีนไงครับสหรัฐอเมริกาไงครับดังนั้นครับแค่จีนกับอเมริการบกันในทางเศรษฐกิจเยอรมันได้รับผลกระทบครับและตอนนี้กลายเป็นว่ามหาเศรษฐีอย่างจีนป่วยติดเชื้อไวรัสขึ้นมาย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจจีนและส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อในสินค้าส่งออก 6.7% ที่ส่งออกไปจีนอย่างแน่นอนครับการหายไป 6.7% ของการส่งออกนั้นมีนัยสำคัญแน่นอนครับสหรัฐอเมริกาอีกนะครับและ EU ก็อ่อนแอลงจากอังกฤษออกไปนะครับนี่คือเหตุผลสำคัญครับที่เยอรมนีกำลังเผชิญปัญหาที่เรียกว่า recession ครับคือเศรษฐกิจถดถอยเท่านั้นยังไม่พอครับปัญหาที่หมักหมมมาเป็นเวลานานครับของเยอรมันก็คือปัญหาที่รอวันปะทุเป็นระเบิดลูกใหญ่ลูกหนึ่งก็คือปัญหาธนาคาร Deutsche Bank นะครับหรือ Deutsche Bank ที่คนไทยเรียกนะครับ Deutsche Bank ครับเป็น investment bank นะครับแล้วก็เป็น business bank ด้วย business bank ก็คือพาร์ทที่รับฝากถอนเงินจากประชาชนปล่อยกู้ในภาค household ครัวเรือนนั่นเองนะครับในขณะที่พาร์ท investment bank ก็คือการปล่อยกู้ให้กับภาคธุรกิจนะครับการเข้าซื้อตราสารอนุพันธ์การดำเนินการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศดอยเชอร์บังเดิมเป็นเจ้าตลาดในเรื่องการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศแล้วก็ได้เข้าไปเล่นเงินในตราสารอนุพันธ์ก็คือตราสารหนี้นั่นเองแล้วก็ชอบเล่นความเสี่ยงสูงด้วยเนื่องจากกำไรสูงดอยเชอร์บังไปถือตราสารหนี้อนุพันธ์ความเสี่ยงสูงไว้เป็นจำนวนมากความเสี่ยงสูงก็แสดงว่ามีได้แล้วก็มีเสียอาจจะได้ก็ได้ครับแต่ปรากฏอย่างนี้ครับว่าDeutsche Bank เนี่ยปรากฏข่าวว่าทำการฟอกเงินให้กับมหาเศรษฐีรัสเซีย Deutsche Bank ถูกทางการในนิวยอร์กปรับเงินนะครับจากข้อหาฟอกเงินถูกทางการอังกฤษปรับเงินจากข้อหาฟอกเงินครับสิ่งนี้ส่งผลกระทบกระเทือนต่อ Deutsche Bank ครับในเรื่องความน่าเชื่อถือครับเมื่อความน่าเชื่อถือของ Deutsche Bank ลดลงชื่อเสียงหดหายแน่นอนครับความมั่นคงของตราสารอนุพันธ์ตราสารหนี้ความเสี่ยงสูงต่างๆก็ด้อยค่าลงด้วยเงินที่ลงไปตราสารความเสี่ยงสูงก็หมายความว่าโอกาสที่ลูกหนี้ในตราสารนั้นจะไม่ชำระหนี้มีมากเพราะดอยเชอร์บังโลภครับเขาเรียกว่าเห็นแก่เกวินแม็กซิเมียรุ่งนะครับก็คือเห็นแก่กำไรสูงสุดนะครับถ้าความน่าเชื่อถือลดลงครับตราสารเหล่านั้นเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ครับท่านนึกภาพออกใช่ไหมครับโดมิโนมันก็จะล้มกลับมาทับดอยเชอร์บังซึ่งเป็นธนาคารอันดับหนึ่งของเยอรมันที่ตั้งมาตั้งแต่ปี1870กว่าแล้วเศรษฐกิจเยอรมันก็อ่อนแอลงจากปัญหาสงครามการค้า Brexit และก็โควิด-19 บวกกับปัญหาดอยเชอร์บังแล้วเยอรมันยังประสบปัญหาในเรื่องของรัฐสวัสดิการการอุ้มสหภาพยุโรปนะครับอุ้มกลุ่มต่างๆพวกนี้นะครับกลุ่มพิกส์นะครับโปรตุเกสไอร์แลนด์อิตาลีกรีซแล้วก็สเปนนะครับเศรษฐกิจอิตาลีตอนนี้ก็แย่นะครับเดี๋ยววันหลังมาพูดเรื่องอิตาลีบ้างนะครับท่านลองคิดดูครับอะไรจะเกิดขึ้นครับในเมื่อเยอรมันต้องพึ่งการส่งออกไปจีนไปสหรัฐอเมริกาถึงกว่า 15-20% recession เกิดแน่นอนครับ
นี่คือเหตุผลครับว่าทำไมเศรษฐกิจเยอรมันตอนนี้เติบโต 0% มีพักต้องพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวครับเพราะว่าช่วงหลังๆก่อนผมกลับมาจากยุโรปนั้นเนี่ยจะพบว่าแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในไบเอิร์นนะครับในบาเดนวิชเทนแบกทางตอนใต้ของเยอรมันนั้นเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวจีนมาตรการกักกันโรคครับการไม่ให้นักท่องเที่ยวจีนเข้าไปในเยอรมันรวมถึงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาที่อาจจะส่งผลกระทบถึงนักท่องเที่ยวจากชาติอื่นๆที่จะไม่เดินทางด้วยก็อาจจะกระทบรายได้จากการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้หลักอีกประการหนึ่งของเยอรมันเศรษฐกิจเยอรมันครับโดยสรุปครับเป็นผู้ผลิตสินค้าไฮเอนด์ซึ่งมีจีนมหาเศรษฐีเป็นผู้บริโภคโดยตรงรวมทั้งสหรัฐอเมริกานะครับภาคนี้ได้รับผลกระทบแน่นอนตรงไปตรงมาเลยแล้วก็การท่องเที่ยวด้วยนะครับก็พูดถึงวิกฤตเศรษฐกิจครับมันมีวิกฤตซ่อนเร้นเยอะครับหลายชาติหลายประเทศข้อมูลของผมเนี่ยคือเรียกว่าให้เพื่อนๆแทบทุกวันก็ยังไม่หมดเลยนะครับผมก็เลยจัดเป็นคอร์สขึ้นมาเลยวิเคราะห์ให้ลึกลงไปในเหตุปัจจัยสั้นกระชับแต่เข้าถึงเข้าประเด็นครับก็เลยมีคอร์สที่ชื่อว่า Trade in Crisis จัดเป็นครั้งที่2แล้วหลังจากครั้งแรกมีคนเรียน10กว่าคนนะครับอาจจะไม่เยอะมากเพราะคนยังไม่ตระหนักแต่ตอนนี้คนเห็นละก็เริ่มมีทยอยสมัครเข้ามาเรื่อยๆครับรีบสมัครครับผมรับจำนวนจำกัดเพียง20ท่านเท่านั้นครับ Trade in Crisis 2ครับจะจัดในวันที่7มีนาคม2563นะครับที่ Slot Coworking Space เมืองทองธานีตั้งแต่เวลา13นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาในราคาเพียง 3,999 บาทราคาดีมากครับแล้วท่านได้ความรู้ครั้งนี้ท่านนำไปใช้วิเคราะห์ได้ตลอดชีวิตทั้งในยามปกติและในยามวิกฤตติดต่อมาได้แอดไลน์มาได้นะครับที่เบอร์0974422223อยากให้มาเรียนกันนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปครับพบกับช่วง Law and Order เป็นช่วงใหม่ของรายการช่วงนี้ผมขอพักสักครู่ครับกลับมาพบกับรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ในช่วงที่2ครับช่วงนี้มีชื่อว่า Law and Order ครับเป็นช่วงใหม่ของในรายการเราในการให้ความรู้ทางกฎหมายกับกรณีข้อเท็จจริงทางสังคมต่างๆนั่นเองครับกรณี2อาจารย์ครับที่มีเรื่องทะเลาะวิวาทกับตำรวจครับฝ่ายอาจารย์ผู้น้องก็ไปช่วยอาจารย์ผู้พี่นะครับก็มีเหตุทะเลาะวิวาทกันฝ่ายตำรวจครับก็ให้ข่าวว่าเขาก็จะดำเนินการจับกุมฝ่ายอาจารย์ผู้พี่นะครับในข้อหาเมาแล้วขับครับเอามาเป่านะครับแล้วก็เป่าแล้วก็เป็นสีแดงด้วยนะครับเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้นั่นเองนะครับฝ่ายอาจารย์ผู้น้องพอตำรวจจะเข้าไปจับอาจารย์ผู้พี่ที่นั่งอยู่ในรถก็เอาตัวเข้าขวางมีการยื้อยุดจุดกระชากมีการผลักเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเมื่อดูจากคลิปเป็นความผิดอะไรบ้างครับกรณีแรกครับเมาแล้วขับครับตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบกครับมาตรา43วงเล็บ2ครับกำหนดไว้ว่าห้ามมิให้บุคคลขับขี่ยานพาหนะในขณะที่มีอาการเมาสุรานั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดเหตุนี้ขึ้นครับก็มีโทษครับก็คือจำคุกไม่เกิน1ปีปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000 บาทดังนั้นจำไว้นะครับต้นเรื่องเมาแล้วไม่ขับเดี๋ยวนี้มีบริการนะครับทั้งแท็กซี่นะครับถ้าใครขับรถเองไปดื่มแล้วเมาวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดเดี๋ยวนี้ครับมีบริการแล้วนะครับจ้างคนขับมาได้ครับมีบริการนี้ลองเซิร์ชดูใน Google ครับต่อมาครับพฤติกรรมของอาจารย์นะครับในการพูดจาในการพูดจาไม่ดีใส่เจ้าพนักงานตรงนี้ครับอาจจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา136ครับฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะครับแต่จะผิดหรือไม่ผิดเนี่ยผมเรียนให้ท่านทราบว่าในเรื่องการดูหมิ่นเนี่ยมีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินไว้มากมายเหลือเกินนะครับคงจะต้องดูเป็นกรณีไปนะครับกรณีที่3ครับสิ่งที่สังคมติดใจมากที่สุดเลยก็คือพฤติกรรมที่ผมเห็นแล้วก็คือฝ่ายผู้หญิงนั้นอ้างว่าฉันเป็นผู้หญิงนะครับยื้อยุดฉุดกระชากมาแล้วผลักเจ้าหน้าที่แบบนี้ครับเป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายความผิดนะครับในการต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งอาจเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาครับมาตรา138
ซึ่งการจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา138ได้นั้นนะครับจะต้องเข้าองค์ประกอบดังนี้ครับ1ครับคือการมีการต่อสู้นะครับก็คือมีการใช้กำลังต่อเจ้าหน้าที่ยกตัวอย่างครับการใช้มือผลักเนี่ยนะครับเคยมีคำพิพากษาฎีกาที่ 3,850/2543 ครับตัดสินไว้อย่างชัดเจนเลยครับว่าถือเป็นการต่อสู้กรณีนี้เห็นไหมครับว่ามีการผลักเจ้าหน้าที่เนี่ยศาลเคยตัดสินไว้แล้วนอกจากเข้าองค์ประกอบตามมาตรา138แล้วยังมีคำพิพากษาศาลฎีกายืนยันอีกต่างหากนะครับต่อมาครับอาจจะมีการขัดขวางก็ได้ขัดขวางกับต่อสู้ไม่เหมือนกันต่อสู้คือใช้กำลังโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่แต่ขัดขวางหมายถึงทำให้เกิดอุปสรรคครับเรื่องนี้ครับมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6875/2557 ครับเนื่องจากว่ามีเจ้าพนักงานนะครับจะเข้าไปดำเนินการตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินนะครับว่ามีการขุดดินและถมดินผิดกฎหมายหรือไม่นะครับก็จะเข้าไปในที่ครับปรากฏว่าก็มีการนำสิ่งกีดขวางมาตั้งไม่ให้รถเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปแบบนี้ครับตามคำพิพากษานี้เคยตัดสินไว้แล้วว่าเป็นการขัดขวางนั่นเองต่อมาครับการต่อสู้ขัดขวางเนี่ยจะต้องมีการแสดงออกมานะครับถ้าเป็นการนั่งอยู่เฉยๆแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นการขัดขวางครับเป็นไปตามคำพิพากษาฎีกาที่ 900/2536 ครับนอกจากนี้ครับการต่อสู้ขัดขวางจะต้องทำการต่อสู้ขัดขวางกับเจ้าพนักงานหรือผู้ที่ช่วยเจ้าพนักงานอันมีหน้าที่ครับเจ้าพนักงานที่ว่าคือเจ้าพนักงานโดยตรงกรณีนี้ก็คือเจ้าพนักงานตำรวจนั่นเองซึ่งรักษากฎหมายตามประมวลอาญาครับหรือว่าเป็นผู้ช่วยก็ได้ยกตัวอย่างเช่นในการเข้าจับกุมบางครั้งเป็นอำนาจของกำนันเป็นเจ้าพนักงานโดยตรงในตามพระราชบัญญัติปกครองท้องที่ครับแต่มีผู้ช่วยได้ตามกฎหมายก็คือสารวัตรกำนันครับการทำร้ายสารวัตรกำนันครับเคยมีคำพิพากษาที่ 1037/2503 กำหนดไว้ว่าเป็นการต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานครับแต่ถ้าเป็นการสมัครใจเข้าช่วยเองนะครับเช่นตำรวจกำลังไล่ยิงคนร้ายนะครับมีชาวบ้านกระโจนเข้าไปช่วยนะครับแล้วคนร้ายต่อสู้แบบนี้ไม่ถือว่าเป็นต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานนะครับต่อมาครับเจ้าพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะครับต้องอยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เช่นกำลังไล่จับนะครับไล่ยิงคนร้ายคนร้ายยิงต่อสู้แบบนี้นะครับก็ถือว่าผิดนะครับต้องเป็นการปฏิบัติหน้าที่แต่ถ้าเป็นการต่อสู้กันนอกการปฏิบัติหน้าที่เช่นไปทะเลาะกันที่บ้านนะครับแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ครับนอกจากนี้ครับการปฏิบัติหน้าที่ต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายครับยกตัวอย่างเช่นการเข้าจับกุมถ้าไม่มีหมายจับก็ถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับดังนั้นถ้าต่อสู้กับเจ้าพนักงานก็ไม่ผิดตามมาตรา138ครับดูแล้วกรณีอาจารย์ทั้ง2คนโดยเฉพาะอาจารย์ผู้น้องผู้หญิงเนี่ยนะครับดูเหมือนจะเข้าองค์ประกอบในเรื่องการต่อสู้ขัดขวางตามมาตรา138นะครับซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีครับปรับไม่เกิน 20,000 บาทนั่นเองกรณีนี้ก็แล้วแต่ดุลพินิจของศาลในการลงโทษในการพิจารณาว่าเป็นความผิดหรือไม่ครับการให้ความเห็นทางกฎหมายนั้นเราต้องดูตัวบทกฎหมายครับดูแนวคำพิพากษาศาลฎีกาแล้วเมื่อขึ้นศาลก็อยู่ที่การสืบพยานนะครับรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ช่วงรออินออเดอร์วันนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนครับพบกับผมอาจารย์ศาสตราโตอ่อนได้ใหม่ในโอกาสถัดไปครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์ศาสตราโตอ่อนอาจารย์โตวิเคราะห์ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับThank you.
ทุกมองทุกยามทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปณิธานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดินแม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลแม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล